สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวขวัญเนตรปาริสาเกนะคะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2นะคะคนไข้ชื่ออะไรคะคุณตามีสีแดงนะคะวันนี้นะคะหนูมีคำสั่งแผนการรักษาของแพทย์นะคะให้มาใส่สายยางให้อาหารทางจมูกให้คุณตานะคะเนื่องจากคุณตานะคะไม่สามารถกลืนและกินอาหารได้ตามปกตินะคะการใส่สายอาหารทางสายยางนะคะเพื่อช่วยให้คุณตานะคะถ้ากินและกลืนอาหารได้ตามปกตินะคะจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามคำสั่งของแพทย์ค่ะค่ะเดี๋ยวหนูขอจัดท่าคุณตานะคะอยู่ในท่าศีรษะสูงนะคะ45องศาแล้วก็เท้านะคะสูง15องศานะคะคุณตานนอนสบายดีไหมคะค่ะก่อนที่จะทำการใส่สายให้สายยางให้อาหารนะคะก็ต้องประเมินผู้ป่วยก่อนนะคะว่าบริเวณจมูกนะคะมีความผิดปกติหรือเปล่านะคะมีสิ่งมาอุดกั้นบริเวณจมูกหรือว่ามีสารคัดหลั่งบริเวณจมูกหรือเปล่านะคะแล้วก็ทำความสะอาดจมูกค่ะโดยใช้ไม้พันสำลีนะคะชุบน้ำมอสลาย 0.9% ค่ะทำความสะอาดบริเวณจมูกนะคะข้างที่จะใส่สายนะคะขออนุญาตค่ะคุณตาค่ะค่ะโดยนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ในการใส่สายยางให้อาหารทางจมูกนะคะก็จะมีสาย NG นะคะเลือกขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยนะคะวัยผู้ใหญ่นะคะจะใช้ขนาด14-18นะคะแล้วก็จะมีอะเซปโตไซลิงนะคะขนาด50 cc ค่ะถุงมือค่ะก๊อซนะคะแล้วก็พลาสเตอร์นะคะ KY Jelly ค่ะสำลีชุบแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็มีสเตตโตสโคปค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงนะคะคุณตาจะบีบ JY Jelly นะคะ JY Jelly นะคะใส่ผ้าก๊อซไว้นะคะ JY Jelly นะคะใส่ผ้าก๊อซไว้นะคะพอประมาณนะคะก่อนที่จะทำการใส่สายนะคะให้วัดขนาดความยาวของสายก่อนนะคะโดยตำแหน่งแรกที่จะวัดนะคะก็คือปลายจมูกของคนไข้นะคะไปถึงบริเวณติ่งหูค่ะค่ะตำแหน่งที่2นะคะที่จะวัดนะคะก็คือบริเวณติ่งหูนะคะไปถึงลิ้นปี่ของคนไข้ค่ะค่ะเมื่อได้จุดแล้วนะคะก็จะทำการ
ใช้เจลนะเจลหล่อลื่นนะคะหล่อลื่นบริเวณสายค่ะคุณตาคะหนูจะใส่สายให้คุณตาแล้วนะคะอาจจะเจ็บนิดนึงนะคะคุณตาไม่ต้องเกรงนะคะทําตัวให้สบายสบายนะคะเมื่อถึงบริเวณคอหอยแล้วนะคะหนูจะให้คุณตาก้มหน้านะคะแล้วก็หนูจะให้กลืนนะคะคุณตาช่วยกลืนหน่อยนะคะขออนุญาตนะคะคุณตาค่ะคุณตาก้มหน้าลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็กลืนนะคะกลืนค่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 ะคุณตาเจ็บเล็กน้อยนะคะหนูจะพยายามทำให้เบาที่สุดค่ะค่ะเมื่อใส่สายถึงบริเวณที่เราวัดไว้แล้วนะคะก็จะทำการตรวจสอบสายนะคะว่าอยู่ในกระเพาะอาหารหรือยังนะคะวิธีที่1 นะคะจะให้คนไข้นะคะอ้าปากนะคะเพื่อตรวจสอบว่ามีสายกองอยู่ในปากหรือเปล่านะคะคุณตาคะอ้าปากนิดนึงนะคะค่ะวิธีที่2 นะคะจะใช้ปลายของสายนะคะจุ่มลงในแก้วน้ำนะคะเพื่อตรวจสอบนะคะว่ามีฟองอากาศออกมาตามจังหวะการหายใจหรือเปล่านะคะอาจจะสันนิษฐานว่าปลายสายอาจจะอยู่ในหลอดลมนะคะค่ะวิธีที่3นะคะจะใช้อเซปโตไซลิงนะคะดูดคอนเทนต์ออกนะคะค่ะถ้าไม่มีคอนเทนต์ออกมานะคะถ้าไม่มีคอนเทนต์ออกมานะคะอาจสันนิษฐานได้2แบบนะคะคือคนไข้นะคะอาจจะท้องว่างนะคะทำให้ไม่มีอาหารออกมานะคะแล้วก็2นะคะปลายสายอาจจะไม่ได้อยู่ในกระเพาะอาหารนะคะวิธีที่3นะคะจะใช้อเซปโตไซลิงนะคะดันลมเข้าไปจะใช้อเซปโตไซลิงนะคะดันลมเข้าไปประมาณ20ซีซีนะคะแล้วฟังใช้สเตโตสโคปนะคะฟังเสียงบริเวณใต้ชายโครงด้านซ้ายค่ะถ้าได้ยินเสียงนะคะแสดงว่าปลายสายนะคะอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วค่ะค่ะเมื่อปลายสายอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วนะคะเราก็จะยึดสายนะคะติดกับจมูกของคนไข้นะคะ
ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการให้อาหารนะคะตามแผนการรักษานะคะโดยก่อนที่จะให้อาหารนะคะควรจัดผู้ป่วยนะคะอยู่ในท่าศีรษะสูง45องศานะคะแล้วก็ก่อนให้อาหารนะคะควรถ้าผู้ป่วยมีเสมหะเยอะนะคะให้ดูดเสมหะออกก่อนนะคะเพื่อกันการสำลักนะคะค่ะคุณตาหนูจะให้อาหารคุณตานะคะโดยจะใช้อะเซปโตนะคะต่อกับสายยางไว้นะคะแล้วก็เทอาหารนะคะในปริมาณที่กำหนดนะคะค่ะแล้วก็ปล่อยสายนะคะเมื่ออาหารนะคะต่ำลงมาถึง10 ซีซีนะคะให้ทำการพับสายไว้นะคะแล้วก็เทลงไปอีกนะคะถามผู้ป่วยด้วยนะคะว่าอิ่มหรือยังนะคะคุณตารู้สึกอิ่มหรือยังคะต้องการอาหารเพิ่มไหมคะถ้าผู้ป่วยบอกว่าอิ่มแล้วนะคะให้เรานะคะฟีดน้ำตามนะคะเพื่อล้างอาหารที่อยู่ในสายนะคะคุณตาคะต่อไปนะคะหนูจะให้น้ำคุณตานะคะหนูจะให้คุณตาดื่มน้ำนะคะถ้าอิ่มแล้วบอกสามารถบอกหนูได้เลยนะคะคุณตาอิ่มหรือยังคะค่ะถ้าคนไข้อิ่มแล้วนะคะเราจะทำการถอดไซลิงออกนะคะแล้วใช้สำลีนะคะชุบแอลกอฮอล์นะคะเช็ดบริเวณรูปิดนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะเก็บสายให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยนะคะคุณตามีอะไรซักถามหนูเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีอะไรซักถามเพิ่มเติมนะคะคุณตามีอะไรถ้าคุณตามีความผิดปกติหรือไม่สบายไม่สุขสบายนะคะสามารถแจ้งหนูได้เลยนะคะการใส่อาหารทางสายยางนะคะจะทำให้คุณตานะคะกินอาหารและน้ำได้กินอาหารและน้ำได้ตามปกตินะคะถ้าคุณตาอย่าดึงออกนะคะถ้าดึงออกคุณตาจะได้ใส่ใหม่เนาะจะทำให้เจ็บเพิ่มนะคะค่ะก่อนและหลังทำนะคะเราควรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์7ขั้นตอนค่ะขอบคุณคุณตามากเลยนะคะที่วันนี้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะคนไข้ได้มี1ตัน250 cc คูณ10ฟิตหมายความว่าไง1ตัน1ก็คือ1กิโลแคลอรี่ต่อปริมาณ1 cc ค่ะคนไข้ได้250นะคะก็คือ205จะเป็นเอา250คูณ4ค่ะก็จะเป็น250คูณ4ก็จะเป็น 1,000 ค่ะคนไข้จะได้อาหารวันละ 1,000 กิโลแคลอรี่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะThank you.